สวัสดีครับไม่ได้เจอกันมานานเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Blair Academy แล้วนะตอนนี้ก็ออกจากควอรันทีนมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมอ่ะก็จะพาแฟนเพจมาดูห้องดอมของผมนะครับกับตัวดอมเลยว่าเฮ้ยผมอยู่ยังไงบ้างนะอันนี้ผมก็เริ่มเซ็นทรัลอินแล้วของทุกอย่างก็มาเริ่มมาส่งกันแล้วนะครับเราก็จะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยข้างในดอมผมอ่ะมีอะไรบ้างดอมชื่อว่าเวสต์ฮอลล์นะครับเวสต์ฮอลล์แด่เนี่ยมีหลายดอมมากมีเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดมองไปทางนู้นนะเนี่ยถ้าเกิดเห็นตึกตรงเทาๆตรงนี้นั่นคือล็อกกับอินซี่อยู่ทางนู้นนะครับเป็นดอมผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเกิดไปทางนู้นอีกเลยนะนู่นไกลมากๆเลยนะครับเดินไปประมาณ5นาทีนะเป็นเล็กไซส์นั่นคือดอมที่แบบน่าจะดีที่สุดของโรงเรียนนี้แล้วเป็นดอมใหม่สุดนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยแล้วเขาให้เข้าดอมอันอื่นเดี๋ยวผมจะพาแฟนเพจไปทัวร์ด้วยนะแต่วันนี้เรามาดูเวสต์กันดีกว่านะซึ่งเป็นดอมที่ข้างในเนี้ยมีแต่นักเรียนเกรด10ทุกคนเลยเราเข้าไปดูกันนี่วิธีเข้าดอมนะคือเขาจะมีเซฟตี้นะครับเนี่ยมีล็อกซึ่งล็อกอันนี้เห็นไหมไม่ได้ใช้กุญแจนะครับเด็กไม่มีกุญแจกันนะเขาให้ใช้ตัว ID Student ID ปกติแล้วเด็กทุกคนอ่ะจะใส่ไว้ในเคสนะซึ่ง Student ID เนี้ยสามารถใช้จ่ายได้เลยนะครับคือสามารถใส่เงินเข้าไปพอลาไปซื้อของที่แคนทีนเนี่ยก็จะสามารถซื้ออาหารได้ใช้ตัวนี้วิธีเข้าเนี่ยเราแค่แตะเลยตรงนี้ปุ๊บเห็นมั้ยมันจะกึกนี่เราก็เปิดเข้าได้เลยนี่ไปเปิดได้เลยมาตามผมอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับในดอมนะครับดอมเนี่ยมีอยู่3ชั้นนะครับอันนี้ชั้น1นะชั้น1ก็จะมีเข้ามาอันนี้เป็นคอมมอนรูมนะคืออันนี้เขาก็พอแล้วชิลๆกันใช่ไหมอยากจะมาดูทีวีอะไรเงี้ยเขาจะมาตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้นะก็จะมีอยู่หลายดอม1 2 3 4นะครับตอน4ดอมนะเป็นห้องของคุณครูแต่อันนี้ก็จะเป็นห้องของเพื่อนๆผมนะไว้ถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมอ่ะแนะนำเพื่อนๆผมด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือคอมมอนรูมดอมเนี่ยมีห้องน้ำอยู่2ห้องนะครับมีห้องน้ำเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาดูเลยจากห้องน้ำเด็กห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นคอมมิวนิคห้องน้ำนะคือห้องน้ำแต่ละห้องไม่มีต้องใช้ลมนะครับซึ่งมันก็จะมีชาวเวอร์2อันโถส้วม2อันนะครับแล้วก็มีตัวยูริโนตรงนี้1อันโอ้โหรีวิวทุกอย่างเลยดีเยี่ยมมากนะครับที่เนี่ยเจ๋งมากเลยคือเขาอะห้องที่ใช้ร่วมกันเขาจะมีพัดลมเป่าลมออกไปเพื่อที่มันเป็นมาตรการโควิดนะอันนี้เขาก็จะทำให้อากาศเดินตลอดเพราะว่าเป่าลมออกไปก็เจ๋งมากเลยนี่ท่านเห็นก็ไม่ต้องห่วงผมเลยนะคือที่นี่ก็มีมาตรการโควิดป้องกันอย่างยอดเยี่ยมเลยผมอยู่ตรงนี้ครับ302อันนี้ยังไม่มีเนมแท็กผมนะผมยังไม่ได้ปริ้นมาติดน้อยเห็นไหมก็มีเนมแท็กโค้ดนะรูมเมทผมเองมาเปิดเข้ามาดูกันเปิดมาเลยนี่เป็นไงนี่ก็คือห้องของผมเองนะครับคือผมตกใจมากเลยมันใหญ่พอสมควรเลยการเซตอัพเนี่ยก็ใช้ประมาณ2วันนะครับตอนแรกเตียงก็จะแบบอยู่ทางนู้นทางนี้หมดเลยนะไปทุกที่เลยนะแต่อันนี้เซตอัพมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นนี้นะครับก็สวยมากเลยนะคืออ่ะเริ่มจากตรงโต๊ะทำงานผมก่อนเลยอันนี้ก็จะมีคอมของผมที่ผมยกมาจากบ้านเลยนะมีไมค์นะแล้วก็มีลำโพง2อันแล้วถ้าเกิดอยากเปิดไฟใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะมืดหน่อยแต่มันไม่มีหน้าต่างก็แค่กดตรงนี้ปึ๊บนี่ครับนี่ก็คือไฟดิสัตไลท์ไซเคิลนะถ้าเกิดแฟนเพจดูวิดีโอเก่าๆผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเคยรีวิวอันนี้อยู่นะครับก็ยกมาจากที่บ้านเลยนะพอคุณพ่อได้ตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่ล่าสุดนะแล้วมาดูนี่เดี๋ยวผมเปิดตู้ให้เลยนะว่าข้างในนี้ผมมีอะไรบ้างเนี่ยเปิดออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บหนังสืออะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับชั้นที่2เป็นอย่างนี้นี่ชั้นที่2จะเก็บอาหารนะครับแบบซอสอะไรพวกนี้นะเพราะว่าซอสที่เนี่ยหายากอยู่นะครับก็จะเป็นซอยซอสนะพอเราอยากกินกับดินเนอร์ที่เขาให้มานะผมก็จะหยิบจากตรงนี้แล้วก็จะมีวิตามินอะไรเงี้ยแมกนีเซียมอะไรอย่างงี้ที่ผมซื้อมาแล้วมีวิตามินซีของคุณแม่ด้วยคุณแม่เตรียมมาจากไทยเลยนะขอบคุณแม่เลยรักคุณแม่นะแล้วมีคอลลาเจนด้วยนะครับคอลลาเจนนารานะพรีเมียมคอลลาเจนอันนี้เอามาด้วยจากไทยเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บอาหารนะครับต่อไปชั้นล่างสุดเป็นชั้นโปรดของผมเลยนะคือชั้นเก็บกล้อง
นะครับอันนี้ก็จะเก็บกล้องฟล็อกของผมนะครับผมมีกล้องฟิล์มด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาจากบ้านเลยนะเป็น M6 Leica M6 นะแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้ด้วยซึ่งผมใช้ถ่ายกับทุกวันเลยนะครับเป็นกล้อง A7C นะครับนี่แล้วก็มีเลนส์วายด้วยชอบมากมาดูอันต่อไปนี่ตู้เสื้อผ้านะครับนี่ผมภูมิใจมากเลยเพราะว่าผมเก็บเนี๊ยบมากเลยนะครับผมอ่ะไปเรียนจากพี่ฝนมานะพี่ฝนเป็นแม่บ้านที่บ้านผมเองนะครับผมคิดถึงพี่ฝนมากนะแต่ที่นี่ผมต้องเก็บเองนะนี่เปิดออกมาชั้นแรกนะครับก็จะเป็นของใช้ในห้องน้ำแบบสกินแคร์อะไรห้องนี้มีมาร์คด้วยนะเพราะที่นี่ออกไปทุกครั้งเลยนะต้องใส่มาร์คตลอดเฮ้ยเดี๋ยวผมถอดมาร์คตอนนี้อยู่ในห้องแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า toiletry นะเพราะว่าพอลาเราไปห้องน้ำเนี่ยเราไปเก็บของไว้ในห้องน้ำไม่ได้เราต้องยกไปด้วยแล้วก็ยกกลับมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะมีที่โกนหนวดมีแปรงสีฟันมีสบู่นะครับมีที่ล้างหน้านะเห็นไหมนี่ก็จะมีทุกอย่างเลยเครื่องการในห้องน้ำนะครับต่อไปนะมาดูอันนี้นี่คือตู้เสื้อผ้าผมเองนะครับเสื้อผ้าผมนี่เป็นไงเก็บแบบเนี๊ยบมากเลยแยกเป็นกางเกงนะกางเกงสั้นอันนี้กางเกงขายาวแล้วก็เสื้อนะครับผมต่อไปอันนี้ก็เก็บเหมือนกันเลยนะเป็นที่เก็บรองจอนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรองจอนแบบคอเต่านะครับผมแล้วก็นี้รองจอนแบบคอกลมนะครับเนี่ยนี่ครับต่อไปก็จะเก็บผ้าเช็ดตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าปูที่นอนนะคือที่นี่ต้องปูที่นอนเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บถุงมือนะครับกางเกงในแล้วก็ถุงเท้าของผมเองนะครับก็จะเก็บไว้ข้างล่างนะอันนี้ก็แบบจับเรียงไว้หมดเลยนะครับใช้เวลานานมากเลยกว่าจะแบบเริ่มจับเรียงได้วันแรกนี่แบบโอ้โหทรมานมากเลยเพราะว่าต้องจับหลายอย่างมากเลยครับนี่มาดูตู้เสื้อผ้าผมบ้างนะครับตู้เสื้อผ้าผมพิเศษมากเลยนะพอดูนี่อันนี้นะครับนี่เป็นไงกรีนจูซแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะ2อย่างเลยอันนี้ผมกินทุกวันเลยคือพอลากินกับขวดน้ำในห้องนี้นะเขาจะมีกินขวดน้ำเหมือนกันนะครับผมก็จะแบบเทเข้าอย่างนี้แล้วก็เขย่ากินทุกวันนะอร่อยมากนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ใน description นะครับมีคอลลาเจนอันนี้มาด้วยคุณแม่รักผมมากเลยแพ็คมาด้วยนะครับ thanks ที่จริงผมไม่รู้นะว่าแม่แพ็คมาเปิดออกมานี่มีแต่คอลลาเจนกับมีแต่กรีนจูซนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช้อนอะไรพวกนี้นะครับคุณแม่เตรียมมาให้หมดเลยนี่เราก็จะมีตัวแพ็คกรีนจูซอย่างนี้เลยนะซึ่งจะเป็นแบบหยิบง่ายๆกว่านะครับไม่ต้องมาแกะถุงอย่างนี้นะครับผมก็แบบหยิบอย่างนี้เลยแล้วก็มาตีชงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่โปรดของผมเลยนะครับคือตู้ขนมก็จะเยอะมากนะครับมีเลสอันนี้นะครับของอเมริกานะมีป๊อปคอร์นด้วยนะครับสมาร์ทฟู้ดนี่โอ้โหมีคุกกี้นะครับแกรนมาสช็อกโกแลตแล้วก็มีอันนี้คุกกี้อันนี้ครูทำให้นะครับแล้วก็มีนี่สาหร่ายเกาหลีนะครับกินซีรีส์เกาหลีก็มานั่งกินกันเอาสาหร่ายมานั่งกินนะครับคือทุกครั้งที่ผมไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปนานแค่ไหนนะต้องมีอันนี้ไปด้วยครับให้ใครเผ็ดทายว่าคืออะไรนะครับนี่นั่นก็คือสิ่งนั้นก็คือมาม่าครับมาม่าผมชอบหมูสับมากเลยผมกินของเผ็ดไม่ค่อยเป็นนะผมก็เลยเอาตัวรสหมูสับมาไม่รู้จะกินอะไรก็กินมาม่าในผมก็กินไปสักแบบ 2-3 ห่อนะครับ 2-3 ห่อนี้อาทิตย์ที่2กินไป 2-3 ห่อแล้วนะครับแล้วดูนี่มีตรงนี้นะครับนี่หมูหยองนะครับนี่มีเยอะมากเลยมีเยอะกว่ามาม่าอีกนะเนี่ยหมูหยองหมูเส้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือผมสามารถกินข้าวเปล่ากับหมูหยองได้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรตีนนะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งที่อเมริกามานะเป็น pea protein นะก็จะกินเพราะว่าผมจะเริ่มเล่นกีฬาใช่ไหมก็ต้องแบบเอาน้ำหนักขึ้นเพราะคนอเมริกันอ่ะตัวใหญ่มากเลยนะครับคือแบบเพื่อนๆผมเนี่ยตัวสูงกว่าผมเยอะเลยนะผมก็ต้องเริ่มแบบบล็อกอัพนะครับต้องมีกล้ามหน่อยนะนี่ก็เลยเอาโปรตีนมากินนะครับก็จะกินกับนมที่เขาให้มานะครับเนี่ยทางนี้นะครับก็จะเป็นห้อยโค้ดต่างๆนะเพราะโค้ดในพวกนี้มันใหญ่เกินที่จะใส่เข้าไปในตัวเดเซอร์เห็นไหมนี่ก็จะเป็นโค้ดซาร่าไอตัวที่ผมชอบใส่เลยนะครับเป็นโค้ดเพราะว่าที่นี่หนาวมากเลยนะครับหนาวสุดที่ผมเคยเจอที่นี่เกือบลบ10เลยนะครับหนาวมากๆอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบโอ้โหฟูลแซฟเลยนะฟูลแซฟก็จะเอาไว้กันแบบหนาวสุดๆเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะยังไม่ได้หนาวมากมีฮุดดี้มีเสื้อเพนด้วยนะครับแล้วก็มีกางเกงสกีแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนหมวกนะครับผมนี่ผมก็จะนี่ผมก็ซื้อมาแล้วนะเป็นหมวกแบลร์นะเป็นไงนี่แล้วดูนี่โอ้โหแบลร์คาร์นี่
เป็นไงนี่นะครับเขาก็จะมีที่ขายเสื้อกับฮูดดี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วนี่เสื้อไม่ธรรมดานะครับอันนี้เสื้อแชมเปี้ยนเลยแล้วอันนี้ดูนี่ Under Armour นะครับนี่ไม่ใช่แบรนด์แบบเล่นๆนะนี่คือโลโก้แบรนด์แล้วก็ Under Armour ด้วยนะครับเขาไปพาร์ทเนอร์กับ Under Armour นะสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่นอนผมดีกว่าว่าผมนอนยังไงนะก็จะมีที่นอน2ที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ของโอมนะครับผมและอันนี้ก็ที่ของผมนะคือผมชอบนอนใกล้กำแพงก็จะผลักเข้าไปใกล้กำแพงมากเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาให้ที่นอนแบบนี้มาอย่างเดียวนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้ฟูกอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าฟูกอย่างนี้มันแข็งมากเลยนะปกติแล้วเด็กที่นี่เขาก็จะสั่งท็อปเปอร์มานะซึ่งท็อปเปอร์เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวเอาวางบนฟูกนะคือเราไม่ต้องซื้อฟูกใหม่ซื้อตัววางบนฟูกแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็นอนสบายมากเลยนะครับสบายมากแล้วก็จะเปลี่ยนเบดชีทอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะเอาไปซักข้างล่างซึ่งการซักเนี่ยผมจะทำอย่างนี้ผมจะมีถุงอย่างนี้ไว้ถุงนี้เป็น laundry bag นะซึ่งพอมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเอาลงไปนะครับแล้วเอาไปซักคือที่เนี่ยเขาต้องซักเสื้อผ้าเองนะครับแล้วก็เอาลงไปข้างล่างข้างล่างจะมีตัวเครื่องซักอยู่นะ washing machine นี่ก็บางวันก็แบบลืมซักใช่ไหมก็ไม่มีเสื้อใส่แล้วไม่มีรองจอนใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวเก่านะแต่ว่านี้ผมก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะก็มี schedule การซักนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่วางแบบเวลาผมนอนใช่ไหมผมก็จะวางโทรศัพท์เสียบโทรศัพท์ไว้ใช่ไหมแล้วเวลาผมคอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นผมใช่ไหมผมก็จะเสียบไว้แล้วก็เอาเนี้ยมาตั้งไว้แล้วก็เอากล้องส่องผมนะคุณแม่จะได้สบายใจและไม่ร้องไห้นะครับผมนี่แล้วก็อยู่ที่เนี่ยก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะครับผมนี่ก็จะแก้ความคิดถึงด้วยการคอนะครับคือผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดมีใครไปเรียนต่างประเทศแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่โทรวิดีโอแชทอ่ะมันเหมือนเราแบบอยู่ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือห้องของผมเองนะเดี๋ยววันอื่นถ้าผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอย่างอื่นถ้าเกิดไปรีวิวให้วิธีซักผ้าซักยังไงนะเพื่อนๆ เนี่ยก็ยังมีใครบ้างนะครับที่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรทำบ้างเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะเดี๋ยวก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคิดถึงไหมครับบ๊ายบาย